สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางราวๆ14ล้านคนจะได้รับเงินหมื่นซึ่งไม่ได้เรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตแล้วนะครับเพราะได้เป็นเงินสดผ่านบัญชี 10,000 บาทตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้กลุ่มนั้นเตรียมรอรับนะครับแต่ขณะเดียวกันเฟส2ที่พูดถึงเพราะอย่าลืมคนลงทะเบียนในช่วงแรกรับดิจิทัลวอลเล็ตถึง36ล้านคนนะฮะได้ไป14ล้านเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกราวๆ20กว่าล้านคนที่เขายังไม่ได้นั่นจะเป็นเฟส2ต่อจากนี้คำถามคือเฟส2จะมาเมื่อไหร่จะมากี่โมงอันนี้เป็นคำถามสำคัญและยังต้องถามต่อไปว่าแล้วจะได้เป็นเงินสดหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนโอกาสจะได้เป็นเงินสดน้อยแล้วนะครับเพราะทางรัฐบาลมีความตั้งใจจะแจกเป็นเงินดิจิทัลนั่นหมายความว่าก็จะจำกัดพื้นที่ในการใช้จำกัดรายการสินค้าที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทด้วยและยังต้องลุ้นอีกว่าจะได้ในช่วงไหนของเดือนปี2568นะครับขอเริ่มต้นดูสิ่งที่เป็นสัญญาณจากผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลสายเศรษฐกิจนะฮะมีการโพสต์ข้อความผ่านออนไลน์แบบนี้แนะนำคนรอดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2ให้ฟังเพลงหัวใจว่างเปล่าของคุณตั้มสมประสงค์จะได้ไม่ต้องตั้งความหวังมากโอ้โหโพสต์มาแบบนี้นี่คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ใช่คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ช็อกเลยนะฮะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เงิน 10,000 บาทหรือเปล่าส่วนเนื้อหาเพลงเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมลองไปเปิดหาฟังกันนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วคือพรรคพลังประชารัฐฮะวันนี้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กรรมการบริหารพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าศูนย์นโยบายและวิชาการของพรรคออกมาชำแหละนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแล้วต้องบอกว่าคุณสนธิรัตน์เนี่ยเขามีประสบการณ์นะฮะเพราะถ้าคุณจะแจกเงินผ่านบัตรคนจนเนี่ยก็ต้องมองหน้าคุณสนธิรัตน์ไว้มองหน้าคุณอุตมะไว้กลุ่ม3กุมาร4กุมารแต่ก่อนเขาเป็นคนคิดนะฮะการแจกเงินผ่านบัตรคนจนเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยมาทำในลักษณะเดียวกันคุณสนธิรัตน์บอกแบบนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่นโยบายเรือธงของรัฐบาลได้ออกมาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่สบายใจคือโครงการนี้เดินอยู่บนความไม่แน่นอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการหลายครั้งจนสุดท้ายแจกเป็นเงินสดซึ่งแตกต่างกับการที่หาเสียงเอาไว้แต่สิ่งที่เห็นด้วยมาตลอดคือแจกให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่พลังประชารัฐทำดำเนินการตั้งแต่ปี2561ผ่านบัตรประชารัฐส่วนเรื่องที่รัฐบาลหวังจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจผลักดัน GDP ได้ 0.35% ต่อปีคำถามคือมันจะเป็นพายุหมุนที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่หรือสุดท้ายมันจะเป็นแค่ฝนหลงฤดูสิ่งที่เราจะตรวจสอบต่อไปคือโครงการนี้ลดการเติบโตในด้านอื่นด้วยหรือไม่ครับมันก็เลยเกิดเครื่องหมายคำถามว่าณขณะนี้รัฐบาลเอาเฟส1มาเท่านี้ครับขณะที่เฟส2อีกประมาณตีซะว่า20กว่าล้านคนเนี่ยที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีความชัดเจนณขณะนี้ว่าจะแจกเมื่อไรจะแจกรูปแบบไหนจะแจกหมื่นทีเดียวหรือตามข่าวลือที่แจกทีละ5,000แล้วกลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมแค่ไหนนะครับแล้วรูปแบบจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำถามหมดสิ่งที่ผมอยากให้ข้อสังเกตนโยบายตัวนี้ก็คือว่าเมื่อฐานของความคิดเนี่ยคือการใส่เงินเข้าไปในระบบในปริมาณที่มากพอนะครับแล้วความจริงรูปแบบเดิมคือรูปแบบดิจิทัลซึ่งถือเป็นรูปแบบที่พิเศษนะครับตั้งใจจะใช้กลไกใหม่เข้าไปหมุนเศรษฐกิจเนี่ยแต่ถ้ามันถอยกลับมาเป็นเงินสดนะครับแล้วก็เม็ดเงินไม่ได้ใส่เข้าไปเป็นก้อนเหมือนที่ตั้งมุ่งหวังใส่ทีละส่วนทีละส่วนแล้วทิ้งช่วงยาวนานแค่ไหนไม่รู้ไอ้นี่เป็นข้อสังเกตครับว่าสุดท้ายผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจบนนโยบายตัวนี้เนี่ยมันเกิดผลตามที่รัฐบาลหาเสียงไว้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงครับผมชวนคุณผู้ชมมาแกะรอยดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2กันหน่อยนะครับในคำถาม3คำถามนะฮะคำถามแรกคือจะได้กี่คนคำถามที่2ได้เป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัลและคำถามที่3คือจะได้ช่วงเวลาไหนนะครับแต่ละท่านที่อยู่กระทรวงการคลังตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการคุณพิชัยตลอดจนรัฐมนตรีช่วยคุณจุลพันธ์และปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนตอบคำถามนี้มาแล้วผมมาสรุปให้ฟังสั้นๆในส่วนของได้กี่คนคุณพิชัยบอกพอหักลบกลุ่มเปราะบางที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยจ
จากลงทะเบียน30กว่าล้านจะเหลืออยู่ประมาณ 24-25 ล้านคนส่วนคนที่ยังไม่ลงทะเบียนคือคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะอีก14ล้านคนรวมกันแล้วก็30กว่าล้านนะครับ36เนี่ยเขาบอกเขาเตรียมงบประมาณเอาไว้แล้วคำถามต่อไปจะได้เป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัลคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็บอกว่าเฟสที่2คงแจกเป็นเงินสดไม่ได้ฮะเพราะต้องการให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับและต้องการให้ได้แบบ 100% ด้วยขณะเดียวกันจะได้วันไหนได้กี่โมงปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทบอกจะเริ่มต้นในปีหน้า2568แล้วบอกด้วยว่าอยู่ช่วงต้นปีก่อนสงกรานต์รอติดตามนะฮะสำหรับ Digital Wallet Phase 2แต่ไปดูความคึกคักของประชาชนที่เขาแห่กันไปผูกพร้อมเพย์เพราะคนที่จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องผูกพร้อมเพย์กับตัวเองด้วยเพราะไม่นั้นเนี่ยเงินก็จะโอนไม่ถูกเพราะว่าใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะโอนผ่านบัญชีไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่เนี่ยนะฮะก็เลยต้องผูกพร้อมเพย์ไปดูที่จังหวัดน่านนะครับประชาชนเขาทะลักกันไปเลยที่ธนาคารธกส.นะฮะเพื่อผูกบัญชีพร้อมเพย์ส่งผลให้ธกส.อย่างเช่นสาขาท่าวังผาเนี่ยที่เป็นแห่งเดียวเลยของอำเภอดังกล่าวล้นทะลักไปด้วยประชาชนนะครับคุณสมพรแซ่เตินชาวบ้านหมู่5ตำบลผาทองอำเภอท่าวังผาซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเนี่ยบอกว่าเดินทางออกมาตั้งแต่เช้าตรู่ระยะทางใน45กิโลเลยนะฮะมาถึงธนาคาร7โมงเพื่อยืนยันตัวตนและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารเพราะที่ผ่านมายังไม่มีบัตรหรือบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ตั้งใจมาแต่เช้ารู้ว่าคนต้องเยอะและได้คิวแรกๆมารอต่อแถวเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกรอได้เหมือนรอเงินหมื่นนั่นแหละรอมาตั้งนานพอรู้ว่าจะได้จริงๆก็ดีใจจะนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวฮะเจ็ดโมงเหรอแล้วนี่มาเพื่อที่จะมาผูกพร้อมเพย์อ๋อได้บัตรอะไรคะเนี่ยได้บัตรอะไรได้บัตรสวัสดิการอ๋อได้ผู้สูงอายุได้บัตรสวัสดิการด้วยดีใจไหมดีใจจะเอาตังค์ไปทำอะไรบ้างไปทำไรทำสวนแล้วเอาไปลงทุนทำไรทำสวนดีใจนะชอบพอใจนะก็ดีใจสำหรับกลุ่มเปราะบางที่จะได้เงินในการช่วยเหลือค่าครองชีพเบื้องต้น 10,000 บาทในครั้งนี้ด้วยนะครับ